่นอีสานน้ำท่านกระเดื่องคือเจ้าประคุณหลวงปู่เครื่องเกจิดังแดนดอกลำดวนเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาชาวพุทธทั้งมวลเปี่ยมศักดิ์วิชาเข้มคลั่งครบถ้วนกลั่นเป็นความเมตตาแผ่บารมีบั้นปลายชีวิตสถิตนวัสสากำแพงใหญ่อเนกอนันต์สรรคำไม่ได้คุณอุปการท่านทำไว้ดีประชาวาวัดฝ่ายราษฟังหลวงหลายหลากมากมีท่านมีแต่ให้มากมายหลายที่หลักฐานยังมีตำตาตำใจปราท่านผู้รู้เชื่อว่าหลวงปู่หมดโลกปลดลงบรรลุธรรมเป็นอริยสงฆ์กิเลสตัณหาไม่บังอาจไกลสร้างมนัสสักทั้งตำแหน่งปกครองท่านไม่สนใจมีบางเหตุการณ์ท่านเลี่ยงไม่ได้จึงจำใจรักพัดยศเจ้าคุณพระมงคลละวุฒิคือราชทินนางหลวงปู่เครื่องมิ่งบ้านควันเมืองศรีสะเกษเราต่างเชื่อท่านเป็นผู้วิเศษผู้นำจิตวิญญาณแห่งอีสานเมืองคำใครทุกร้อนก็ได้พรหลวงปู่ปัดทุกคุกคามอัตโนชีวิตจริยวัฒน์พดงามนกน้อยจะน้อมนำเสนอพุทธบริษัทเป็นลำดับต่อไปกว่า1โล
่ก็ส่วนมีมั่งต้องออกจากโรงเรียนมาอยู่บ้านทำงานแทนน้องพี่งานผู้ใส่ก็อยู่นี่งานแม่ยิ่งก็อยู่นี่ทำเต็มที่จนว่าเหงาละพ้องตักน้ำตำเขาถือว่าเป็นงานหนักพ้องเก็บผักหักฟื้นหน้าที่ใดก็ในเครื่องเรื่องทำนาถอนก้าปักดำซ้ำเก็บเกี่ยวเห็ดงอมงอมอยู่คนเดียวก็กระโดดพ้นมาแข่งใจโหยแห่งบ่ได้เฮียนละสู้เพื่อนได้เฮียนดังที่วางใจจังเป็นอุปมโนหลายบ่ลงใจคือไทยบ้านแต่พื้นฐานปัญญาแน่นมีแววนอคือว่าตอน8ขวบได้เฮียนประถมกอกากับลุงเกดอยู่รอบบ้านอ่านเขียนได้ด้านอักษรชีวิตปุถุชนอยากพ้นจากความจำเจอยากปวดเฮียนเลี้ยงลูกบ่อยากอยู่แถวบ้านต้องการลาจากท้องถิ่นอยากเข้าสู่ดงเขมินให้ใจเปลืองเดิมรถทำละบาดสิซ้ำลาพ่อแม่เอาอาเพื่อออกบรรพชานุ่งห่มเหลืองสีงามย้อยละเหลือแต่อ้อยอยู่ให้นะลาจวบจนใบใหญ่กาอายุ31ขอออกอุปสมบทพ่อแม่คิงจังเห็นด้วยโชคอำนวยอวยให้ได้เป็นภิกษุโดยดังสิ่งที่หวังวาดไว้ถึงเข้าได้ดังประสงค์ตำบลหนองหางเป็นที่อุปสมบทอุทุมพรพิสัยใกล้ถิ่นมาตุภูมิท่านชายานั้นสุภัททโธตัวละทางโดยพระครูเทวราชกวีวรยานเป็นอุปชาพระเครื่องให้กำเนิดบัดห่มเหลืองบวชได้สองสัปดาห์กำยังตามมาต่อเนื่องแม่พระเครื่องที่ป่วยปีก็สิ้นชีวิตลงเบื่อวัฏจักรอยู่แล้วก็ยิ่งมีแนวเสริมส่งเบื่อวัฏจักรอยู่แล้วก็ยิ่งมีแนวเสริมส่งให้พระใหม่ตัดสินใจถวายชีวันแด่ศาสนาบ้านเกิดบ้านคอกำแพงต่อภาษากำแกล้งครอบครัวมาบอกให้ลาสิขาพระไม่ยอมตามที่ขอมาเพราะว่าเบื่อหน่ายมาแล้วนั่นนี่เคยปรึกษาปู่มาบ้างแล้วเด้ปู่ให้ท้ายพระเครื่องท่านจึงนุ่งห่มเหลืองเรื่อยมาเครื่องล่าเมืองสีที่เคยอยู่เดินทางสู่เมือง
วไก่หาไข่เพื่อศึกษาหันไปวัดทุ่งชัยตัวละป้าตั้งใจว่าสิเรียนหนังสือพ่อไปถึงทางวัดบอกว่าเศร้าสอนแล้วเพิ่นจังแจวกลับบ้านปรึกษากันกับญาติแล้วพาไปวัดท้องลมใหญ่แก้วกำสารคามอุ่นอุ่นใจแต่ว่าสิ่งที่วาดไปผัดบ่สมหวังเลยย้อนกลับไปทางลาสีสู่ตำบลเมืองแค้นกำตามที่ใจไม่มั่นนั่นหนอคือวัดยังใหญ่หลวงว่าอุปัชฌาย์สายเพิ่นยินดีรับไว้เอ็นดูด้วยซอยลำมอมพระภิกษุเครื่องเลี้ยนบาลีกะคงแต่ตะคองพ่อประมาณมูลกัจจัยคือกันเพิ่นพาเพียนเลี้ยงลูกแต่ดูแลหัวพ่อสอนนั้นการศึกษาประสงค์เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเบิ่งอันหางอสงสีมัวสีมืดเลยเจิดสู่บนไปเรียนเริ่มต้นเรียนธรรมะและบาลีที่วัดหลวงเมืองอุบลสวงกระใจเต็มที่เรียน2ปีจวบ2 4 7 9นับธรรมตีกระสอบผ่านปี80ว่านั้นทำโทได้ดังหมายในช่วงนั้นเพิ่นได้ปรึกษามิตรกัลยาคือมหาบุญมาแสนทวีสุขเพื่อเข้ากรุงศึกษาเพิ่มสิ่งที่เจิมใจไว้บ่สมหายจักกะน้อยญาติโกโหติเกใหญ่น้อยบ่เห็นด้วยดังวังเสียโอกาสอีกครั้งยังกระส่วนมีมันวัฏสงสารพันข้อบ่ให้ยอมหลุดพ้นพ่อท่านโดนพ่อสอนั้นปี2481ไฟส่งจึงตั้งพระอธิการเครื่องขึ้นเป็นเจ้าอาวาสใกล้แถวบ้านทินลำนาววัดพงพรดบนเข้าเป็นเจ้าวัดประท่านสงดำรงธรรมหลายปีส่วนดีก็หลายด้านช่วงเวลานั้นการศึกษาบ่ทิมท้ายสอบน้อท่อเอกได้จบหลักสูตรฝ่ายนักธรรมตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านเป็นอยู่11ปีดำรีว่าขั้นทาธุระบ่เป็นทางหลุดพ้นจิตเพิ่นสนและตั้งใจแรงกาอย่าเรียนสมถะวิปัสสนากรรมฐานซะแล้วตอนนั้นทราบว่าหลวงพ่อมันผู้ริทัตโตจำพรรษาอยู่ไกลเลยไปกราบเพิ่นอยากคู่มีโอกาสได้รู้ได้เรียนสิ่งแสวงหาคือพื้นฐานวิปัสสนากรรมฐานบ่นั้นซ้ำต้องจำใจเมื่อกำอารามบนยังเก่าและแล้วโอกาสนั้นเพิ่นได้เข้าเนายังวัดดังวัดที่ว่านี้สร้างโดยเนื้อคู่ราชเป็นประเดิมมีการต่อเติมเสนาสนะสิบกันหลายรุ่นจวบจนเมื่อถึงช่วงอุปสาคำเป็นเจ้าอาวาสโยมได้โอกาสอาราธนาม่อมเครื่องมาเสริมสร้างซอยแปลถาวรวัตถุใหญ่น้อยหลายแห่งหลายโครงการม่อมเครื่องเป็นเฟื่องจักรสำคัญทุกงานก็เลยคงร้อยพุทธบาทจำลองให้ทำการสร้างวิหารลอยนั่นกระแมนที่ว่าการอำเภอพระซอยแลนโรงพักตำรวจพระซอยสะอาดสถานีอนามัยให้พ้องนั้นสำเร็จด้วยไฟผ่าเหลืองนายอำเภอพ่วงสื่อเฟื่องแม่งานใหญ่ทั้งโยมซอยระดมจนงานเสร็จทุกสิ่งอันสร้างสรรค์แล้วสร้างสรรค์แล้ว
จังว่างเนี้ยเป็นตอนคันจัดงานกันยิ่งใหญ่ร่วมมือกันกับทุกฝ่ายฉลองสิ่งก่อสร้างเป็นงานเบิ่มใหญ่อีลีคนร่วมงานคืนนี้ฝากมือเป็นแสนแสนร่วมฉลองร่วมยินดีมือดินมัวฝ่าทั้งฝูงชนคนขายขาให้คนขายข้ามาหอระสบครบทุกอย่างเป็นงานใหญ่งานดังไอ้อึกกระทึกคึกคือเอ้ยเลิงเลือนทั่วอีสานนะคนฟังไอ้จัดการช่วยงานยิ่งใหญ่แต่จิตใจไม่เคยจะลืมปณิธานก่อนนี้จึงจากศรีสะเกษเดินทางไปลพบุรีสู่ยังสำนักหลวงปู่คำมีสมาทานทุดงควานเป็นพระกรรมฐานกับท่านยาครูจากท่านหลวงปู่เริ่มรู้ว่ามาถูกทางแล้วสงบเยือกเย็นเห็นชัดตามแนวแถมฉายแววปิติที่ใจทักษะมีตามที่ประสงค์ท่านออกทุดงตามธรรมพาป่าไพรวัดป่าสะพงสูงเนินก็ไปและได้สมาทานทุดงขวัตอีกครั้งThank you.
าเตี้ยและน้องพี่หญิงชายสาธุชนทั้งหลายที่เราฟังดื้อทานในห่วงเวลานั้นเป็นปลายปีพ.ศ. 2494เป็นอุปสาแล้ว4ปีเพิ่นโมยินดีดอกน้องอายว่ายินรายดอกมูอาอุเบกขาทุกอย่างกล่าวจนเขาป่ามาหลายนึ่งบ่บายท้องว่าจับบ่รับของมีมูลค่าใครศรัทธาให้บริจาคเป็นกองทุนไม่สร้างก่อวังพ่อสอ 2536 มูลนิธิหลวงปู่เขื่องจังมีขึ้นชัดเจนย้อนไปที่ไอ้เพิ่นหนีเล่นปีกวิเวกตามผู้ผาปฏิบัติธรรมสมาธิอยู่ป่าดงไอ้พงดาวหัวใจเอาจิตมุ่งมั่นเจริญกรรมฐานเต็มทีการพยายามเธอนี่ด้วยจิตมันบ่กระจือเพิ่นตั้งสติสมาธิบ่หนึ่งซ้อมเบิ่งด้วยปัญญาจังสามารถถึงสัจธรรมมีแก่นจริงของแท้ใต้หลังคาฟ้าแลเกจิอาจารย์ของจริงมีจักรูปดอกคุณทานหลวงพี่มหาชัชวานเจ้าอาวาสวัดสากำแพงใหญ่ยุคนี้ท่านคุ้มหูห้องลำเห็นสวยพอเพนจุดสำคัญบันทรงขาที่ล่ำลองกันมาเธอเกียรติคุณหลวงปู่เครื่องกระดนแล้วเรื่องเวลาสิลวดยอดโลดละจ้าเพื่อหากองทางลงคันเล่ายุ่งเอาจนเหมิดอีกสี่สมองบ่จบได้ขอประวารณาไว้ขอประวารณาไว้อันใดที่ยังข้างเติมอีกบ่เหิงผู้ซื้อดอยซื้อนกน้อยสิทำเพิ่มเพื่อถวายประวัติวัดกะนึกไว้โดยละเอียดสิหามาแจ้งปราสาทขอมสักกำแพงสิหาข้อมูลคุณเพิ่มแถมสิเสริมบารมีหลวงปู่เครื่องด้วยประวัติพนาคปกพุทธรูปเก่าแก่ศาสนาพุทธมาเผยแพร่400กว่าปีแล้วตัวท่านรับผ่านทางจังที่เห็นอยากเน็ดเน็ดเน้นเน้นเอาไว้ว่ากันที่รุ่นประวัติปราสาทหินโดยสมบูรณ์สิยกไปภายหลังเบื้องวัดสักกำแพงใหญ่หุงเฮืองปัจจุบันเลืองเลื่อมสร้างมาดลคนเลสาประวัติที่เป็นมาอาจกระทนกระแท่นแต่แข็งแท้ดังศิลาสร้างมาดลแล้วละจ้าญาคู่ลาดเป็นประเดิมรูปอื่นมาเสริมเติมกันผ่านมาหลายรุ่นกาละมุนเวลาคืนฤดูเดือนแถมท้ายถึงหลวงปู่เครื่องเกจิใหญ่เป็นรูปที่เจ็ดตัวละทานเจ้าอาวาสแห่งวัดเฮาปีเก้าสี่ตัวคุณตาเป็นเจ้าวัดมานมนานเกือบ60ปีได้สิ่งที่เพิ่นรังสรรค์ให้หลวงหลายนับบ่ถ้วยทุกสังคมที่เพิ่นช่วยสาธารณกุศลที่เพิ่นช่วยประจักษ์แจ้งแจ่มกระจายชุมชนใหญ่และน้อยบังคลองซอยด้านการศึกษาทางสัญจรไปมากคมนาคมพร้อมก็ยอมรับท่านคุณอุปการยิ่งใหญ่คนอีสานแก้วใต้ศรัทธาท่านดังพระพรพระคุณเจ้าและคุณยมช่วงหลวงปู่ยังบ่ละสังขาร
25กรกฎาคมใครวันเกิดหลวงปู่เกือบทุกคู่มุ่งมาสู่วันยังองค์ไทยอริยสงฆ์สาธุชนรอส่งไก่กะลังไก่กะไลเพื่อกราบไหว้วันชัยให้เจ้าพระคุณยืนยังงานอายุวัฒโนทุกครั้งคนเป็นแสนห่มห่วมพระเทนเนชีต่างรวมญาติโยมนั่นก็แห่งลายล้วนแต่มากราบไหว้ขอเพิ่งบารมีขอพรสีพรชัยเพิ่งใบบุญทานอังออกกันไว้จนล้นมีแต่คนขวักไขว้ที่จริงหลวงปู่เพิ่นบ่ได้สนใจแต่ปฏิเสธบ่ได้ปฏิเสธบ่ได้จิตใจเหลื่อมผู้เหลื่อมใสนั่นล่ะนาท่านผู้ฟังเอ๋ยหลวงปู่เคียงทศไทยถือเป็นหนุนใหญ่ใส่กรรมฐานออกผู้ดงเขาวัดที่ผ่านร้อยดงพันดาวเขาพนาพาทำบำเพ็ญเพียรมามากทีกระแสจิตเพิ่นนี่พลังกาบักซากพลังวัตถุมงคลที่เพิ่นสร้างเข้าพุทธบูชาเพิ่นรายวิชาอาคมเติมคลังพลังเข็มสักสิเต็มกระบวนเบื้องเรื่องเวทมนต์มกุลนผู้ได้รับน้ำมนต์สิริมงคลสิโอเบื่อเชื่อด้วยสันนิสันนุออมทุกทิศสาแสงสองแสงสองกล้องสนั่นทุกชุมชนวัตถุมงคลจากวัดสะกำแพงกูเฮาคลังยิ่งชายหรือหญิงมูสาวัยจิตใจสิแซมซืนอีแซมซืนแถมธรรมะขาขึ้นสมแม่งละดังมาหลวงปู่เครื่องเทพเจ้าอีสานใต้ที่ได้เล่าเป็นเพลงก่อนมีหลายตอนหลายบทยืดยาวโนทานเพราะอายุหลวงปู่เพิ่นนั้นยืนยาวมันเหนือเก่าพ่อสอ2550บรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อนหลิงพ่อพระมิ่งเมืองพ่อสอนั้นหลวงปู่เครื่องอายุเพิ่น97ในหลวงเจริญชั้นสาครบ80เต็มตุ่มสมเด็จองค์ผู้มีพ้นมหาราชเลื่อนสมณศักดิ์ให้หลวงปู่ไว้เพิ่นสูงเกือบหัวหมู่เป็นพระราชาคณะอยู่บ่พ่อปีซ้ำจ้อยจิตไล่ล่างละสักการ28กรกฎาคมนั้นละท่าน2551พ.ศ.หลวงปู่ละไล่สังขารจากคนทั้งค่ายนอละชาติที่วังไว้คนเฮาตายไปแล้วบ่เหลือแนวให้อย่างจีมาไล่สิ้นทั้งอินทรีย์เหลือแต่ดีและชั่วดำรงไว้ให้เก่าเถิงหลวงปู่เครื่องเพิ่นก็ดังเดียวกันละสังขารทั้งที่เหลือสิ่งดีให้คนยองคนทั้งของพองเทวดาถึงฟ้าต่างเศร้าโศกโศกาการลาจากของหลวงปู่สำนึกสำเนียกบ้างอย่าคุ้มสามสิ่งบ่ดี